แนะนำบทเรียนบทที่2การรู้สารสนเทศการรู้สารสนเทศเป็นเครื่องมือที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาทุกระดับช่วยให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนด้วยตนเองมากขึ้นการรู้สารสนเทศจึงหมายถึงความสามารถที่บุคคลตระหนักรู้ถึงความต้องการสารสนเทศและมีความสามารถในการค้นหาประเมินคุณค่าและการใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดการสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมที่มีสารสนเทศมากมายและหลากหลายได้โดยบทเรียนนี้จะเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการรู้สารสนเทศความสำคัญของการรู้สารสนเทศคำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศกระบวนการของการรู้สารสนเทศทักษะการรู้สารสนเทศผู้รู้สารสนเทศในศตวรรษที่21มาตรฐานการรู้สารสนเทศและการรู้สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่โดยในแต่ละบทเรียนก็จะมีทั้งสื่อวิดีโอและสื่อเนื้อหาตามความเหมาะสมมีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบหลังเรียนและบางสัปดาห์ของการเรียนก็จะมีการบ้านผู้เรียนต้องเรียนรู้และทำกิจกรรมให้ครบถ้วนขอให้มีความสุขกับบทเรียนครับ